5ขั้นตอนแก้ปัญหาดิสลอยใน Windows 10 wow. และเป็นการช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย wow. ทำตามได้ง่ายๆเลยค่ะไม่ต้องง้อช่างอีกต่อไปพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งจะมาบอกวิธีการแก้ปัญหาดิสลอยกันค่ะดิสลอยหรือดิสทำงานเนี่ยเต็มที่ตลอดเวลาเลยหรือว่าดิสเต็มนั่นเองค่ะถือว่าเป็นปัญหาที่ Windows 10ส่วนใหญ่จะพบเจอกันมากเลยนะคะปัญหาเนี้ยทำให้ไดรฟ์เก็บข้อมูลทำงานหนักผิดปกติส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของคอมพิวเตอร์เนี่ยช้า oh, no. มักจะเกิดกับฮาร์ดดิสก์ที่เป็น HDD นะคะส่วนเครื่องไหนที่ใช้ SSD จะไม่ค่อยพบเจอเท่าไหร่นะคะ HDD ก็คือเป็นฮาร์ดดิสก์รุ่นเก่านั่นเองค่ะส่วนเครื่องไหนที่เป็นฮาร์ดดิสก์ SSD นะคะแล้วเจอปัญหาดิสลอยก็สามารถทำวิธีนี้ได้เหมือนกันค่ะก่อนอื่นจะไปดูวิธีการตรวจสอบดิสลอยกันนะคะว่ารู้ได้ไงว่าเกิดดิสลอยมี2วิธีค่ะวิธีแรกก็กดที่ Control Shift แล้วก็ ESC นะคะก็จะขึ้นมาหน้าตา Task Manager นะคะส่วนวิธีที่2นะคะให้คลิกขวาที่ด้านล่างตรงแถบเมนูด้านล่างนะคะคลิกขวาแล้วไปที่ Task Manager ค่ะก็จะขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะถ้าเครื่องไหนเนี่ยขึ้นร้อยตลอดเวลานะคะแสดงว่าคอมเนี่ยกำลังจะมีปัญหาบางอย่างอยู่แน่ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องแก้ไขนะคะเรามีวิธีการแก้ไขเบื้องต้นค่ะดิสลอยขึ้นได้ยังไงขึ้นจากว่าใช้โปรแกรมหลายๆโปรแกรมพร้อมๆกันนะคะแล้วก็ใช้โปรแกรมหนักๆเช่นพวก Photoshop พวกนี้นะคะก็จะทำให้การใช้พื้นที่ดิสเนี่ยเป็นจำนวนมากเดี๋ยวเราไปดูวิธีแก้กันเลยค่ะใครที่ไม่มีแถบด้านล่างสีขาวนี่นะคะก็ให้กดที่ปุ่ม Windows ตัว R นะคะก็จะขึ้นแถบรันขึ้นมานะคะแล้วพิมพ์คำว่า Service ส่วนใครที่มีแถบ Search ข้างล่างนี้นะคะเราก็พิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะว่า Service S-E-R-V-I-C-E-S เมื่อขึ้นแล้วนะคะเข้าที่ Service ได้เลยค่ะขั้นตอนที่1 นะคะให้ไปที่ Background Intelligence นะคะแล้วก็ทำการคลิกขวากดที่ Property ค่ะแล้วก็กดที่ Stop ก่อนนะคะจากนั้นให้มาเลือกตรง Startup นะคะเป็น Disable ค่ะแล้วกด Apply แล้วก็กด OK ค่ะต่อไปขั้นตอนที่2ให้เลื่อนลงมาข้างล่างมาที่ Side Main นะคะชื่อเดิมก็คือ Superface นะคะให้ทำการคลิกขวาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ไปที่ Property จากนั้นกดที่ Stop ค่ะแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Disable ค่ะแล้วกด Apply ค่ะแล้วกด OK เสร็จแล้วขั้นตอนที่2ต่อไปขั้นตอนที่3กันเลยค่ะให้ไปที่คำว่า Windows Search นะคะแล้วทำเช่นเดิมค่ะคลิกขวาที่ Windows Search ไปที่ Property ค่ะกดที่ Stop แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็น Disable ค่ะกด Apply แล้วก็กด OK ต่อไปขั้นตอนที่4ไปที่ Windows Update ทำเช่นเดิมเลยค่ะทำการคลิกขวาแล้วไปที่ Property ค่ะกดที่ Stopแล้วก็เลือกเป็น Disable กด Apply แล้วก็กดปุ่ม OK ค่ะผ่านไปแล้ว4ขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่5ค่ะกากบาททิ้งได้เลยนะคะเราจะไปจัดการกับ Optimize Drive กันนะคะเราสามารถพิมพ์ตรงนี้ได้เลยนะคะว่า Optimize O-P-T-I-M-I-Z-E ก็คือการ Defragment and Optimize Drive นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะตอนนี้สถานะของเราเป็น on อยู่นะคะเราจะทำการปิดตัวนี้ลงนะคะถ้าเราเปิดไว้เนี่ย
Optimize นะคะก็จะทำการจัดเรียงข้อมูลของเราเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจะทำการปิดให้ไปที่ Change Setting ค่ะจากนั้นเอาเช็คถูกที่ Run ออกค่ะแล้วก็กดปุ่มโอเคเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถปิด Optimize ได้แล้วนะคะเราสามารถเปิด Optimize ได้เช่นเดียวกันนะคะเราอยากจะจัดเรียงเขาเมื่อไหร่แล้วก็สามารถมากดจัดเรียงแต่ละใดได้เลยนะคะแต่ว่าเราปิดไว้เพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ต้องมาแบ่งเวลาในการทำงานของ Optimize นะคะไม่เชื่อลองกดจัดเรียงข้อมูลแล้วก็ใช้โปรแกรมอื่นร่วมไปด้วยนะคะก็จะทำให้คอมพิวเตอร์เนี่ยช้าลงนะคะถ้าเรามีเวลาเมื่อไหร่เราก็สามารถมาจัดเรียงข้อมูลทีหลังได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะกับวิธีการแก้ปัญหาดิสลอยไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะวิธีนี้สามารถช่วยให้คอมพิวเตอร์เนี่ยเพิ่มความเร็วได้อีกด้วยนะคะใครที่ขึ้นดิสลอยหรือว่าคอมช้านะคะสามารถแก้ปัญหาตาม5ขั้นตอนนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ